สหรัฐนั้นเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีความก้าวหน้าที่สุดอีกหนึ่งประเทศในด้านของการพัฒนาคิดค้นและก็ออกแบบระบบอาวุธต่างๆซึ่งมันมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสูงและก็เป็นที่ยอมรับระดับโลกเพราะว่าบรรดาระบบอาวุธต่างๆของสหรัฐนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านการนำใช้อยู่ในสงครามขัดแย้งหลายๆแห่งอยู่ทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันนี้การพัฒนาบรรดาระบบอาวุธของทางกองทัพสหรัฐนั้นก็ยังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาซึ่งทางสหรัฐนอกจากจะมีการผลิตขึ้นมาเพื่อการประจำการเองแล้วก็ยังมีการส่งออกขายให้กับบรรดาประเทศพันธมิตรทั่วโลกบ่ว่าจะเป็นในเขตของยุโรปตะวันออกกลางตลอดถึงเขตพื้นที่ภูมิภาคของแปซิฟิกภูมิภาคของอาเซียนก็เช่นเดียวกันโดยในคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกันกับระบบคีปนูธจรวดอากาศสู่พื้นนำวิธีรุ่นหนึ่งที่มีการใส่งานอยู่ในกองทัพของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในระบบจรวดมิสไซล์ที่ออกแบบสำหรับการโจมตีและก็ทำลายระบบป้องกันภัยอากาศของฝ่ายศัตรูซึ่งระบบคีปนูธในรุ่นดังกล่าวนี้ก็คือระบบ AGM 65Maverick ซึ่งเป็นหนึ่งในระเบิดน้ำวิถีที่ออกแบบสำหรับการโจมตีและก็ทำลายเป้าหมายที่มีความสลับซับซ้อนบ่เฉพาะแต่การเจาะระบบป้องกันภัยอากาศเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถทำลายในส่วนของอุโมงค์และก็บังเกอร์ใต้ดินของฝ่ายศัตรูได้สำหรับคีปนูธในรุ่นของ AGM 65 Maverick จัดอยู่ในประเภทของจรวดแบบอากาศสู้พื้นที่ทันสมัยอีกรุ่นหนึ่งของสหรัฐที่มีการออกแบบและก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการสนับสนุนท่าอากาศแบบใกล้ชิดมันมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงใส่งานอย่างแพร่หลายอยู่ในกองทัพของสหรัฐและก็ประเทศพันธมิตรรวมทั้งกองทัพของไทยเองก็มีการใส่งานเช่นเดียวกันจรวดในรุ่นดังกล่าวมีการพัฒนาและก็คิดค้นขึ้นมาในช่วงปี1972ปัจจุบันนี้มีการใส่งานหลายกว่า30ประเทศและจุดเด่นก็คืออาวุธชนิดดังกล่าวเคยถูกนำใส่นับตั้งแต่ส่วนสมัยสงครามเวียดนามสงครามอิรักอิหร่านสงครามอัลเปอร์เซียและก็สงครามขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในลิเบียโดยบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ถูกนำใส่ในการยิงเขาโจมตีเพื่อทำลายฐานเรดาร์ขนาดใหญ่ระบบป้องกันภัยอากาศของสหภาพโซเวียตตลอดถึงการโจมตีและก็ทำลายบังเกอร์ที่ได้รับการป้องกันอย่างหนาแน่นสำหรับการเก็บเครื่องบินหบและก็อาวุธต่างๆของกองกำลังติดอาวุธซึ่งในปัจจุบันนี้สหรัฐมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงอัปเกรดคีปนูธในตระกูลของ AGM 65 Maverickให้มีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นในแง่ของระบบการนำทางตลอดถึงความแม่นยำที่สูงขึ้นและก็ระยะทางการยิงโดยอาวุธชนิดดังกล่าวจะมีราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 110,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกโดยในปัจจุบันสหรัฐมีการผลิตคีปนูธในรุ่นดังกล่าวนี้ขึ้นมารวมๆทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ลูกและอยู่ในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆประเทศที่มีการใส่งานก็นับตั้งแต่กองทัพอากาศของสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ก็มีการใส่งานเช่นเดียวกันและสำหรับจุดเด่นหรือคุณลักษณะพิเศษของคีปนูธ AGM 65 Maverick ก็คือมันมีขนาดหน่อยกระทัดหัดแต่ว่ามีความทันสมัยมีพลังอนุภาพในการทำลายล้างสูงโดยตัวจรวดจะมีน้ำหนักมวลสารรวมๆอยู่ที่ประมาณ300กิโลกรัมหรือประมาณ670ปอนด์และมีความยาวอยู่ที่249ซันติเมตรหรือประมาณ8ฟุตมีเส้นฟ้าศูนย์กลาง30ซันติเมตรหรือประมาณ12นิ้วหัวหบจะเป็นระเบิดแห่งสูงเจาะเกาะทำลายบังเกอร์น้ำหนักสูงถึง57กิโลกรัมและระยะทางการยิงสูงสุดของจรวดมิสไซล์แบบ AGM 65 Maverick อยู่ที่22กิโลเมตรซึ่งถือว่ายังเป็นระยะทางที่สั้นและตัวจรวดก็สามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ 1,150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธชนิดดังกล่าวนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งกับเครื่องบินหบแบบ F-16 จ้า39 Gripen และก็ในรุ่นอื่นๆรวมทั้งเครื่องบินหบแบบ A-10 ของสหรัฐก็สามารถนำมาติดตั้งได้